สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม X Shot นะครับผมก็มาอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับก็มาเล่นมัมมี่นะครับพอดีว่าวันอังคารที่19นะครับอัปเดตใหญ่นะครับเอาไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าแก้บั๊กมัมมี่ล่องหนอะไรพวกนี้หรือเปล่าไอ้ที่มันเปิดเกาะได้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้ดูกันไปนะครับตบไม่ถึงเพราะว่าความเร็วไม่พอนะครับของบวกวิ่งผมมันน้อยนะครับไม่ได้มีเยอะอะไรมากหรอกนะครับก็พอแบบมีวิ่งหนีคนได้นิดนึงแบบเวลาเล่นมีดสายมีดอะไรงี้เล่นบอมก็พอแบบวิ่งหนีพวกดงกระสุนอะไรงี้ได้นะครับโอเคป่ะเราจะไปบักบีนะครับโอ้โหแต่ละคนใส่เทพทูมงกุฎอะไรงี้ผมมีกล่องไอ้นี่อยู่กล่องออนเวลา 12,000 นาทีอยู่เปิดแล้วไม่รู้จะได้ถุงมือหรือเปล่าถ้าได้ถุงมือวิ่งไวนี่ผมหลอมมงกุฎแน่นะครับตอนนี้ผมมีครบแล้วไงแต่ไม่รู้จะหลอมได้หรือเปล่าหลอมได้นี่ก็เฟี้ยวเลยอ่ะวิ่งเร็วแน่นอนครับบอกเลยเกมนี้ผมไม่ได้เติมหรอกเกมนี้ผมก็ใส่ลงเฟียตรงเฟียตำนานเอาหน้ากากถุงมือแค่นี้นะครับแล้วก็ไปหาซื้อข่าวเอาข่าวที่มันบวกวิ่งนะครับ30วันผมซื้อสีสะบนล่างนะก็คือแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยแล้วก็หัววิ่งบวก1ที่จริงมันบั๊กนะครับมันบั๊ก10นี่แหละนะประมาณนั้นแล้วก็ปีกผมมันบั๊กวิ่งไงบั๊กวิ่งไวกว่าปีกผีเสื้ออีกแล้วก็ซื้อรีโหลดกระสุนไฟแล้วก็กันเท้าอะไรเนี่ยตกที่สูงที่7นี่แหละก็ไม่รู้มันมีนิดเดียวแหละที่ผมซื้อจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เติมเลยไม่ได้เติมละพักหลังๆเพราะว่าเกมมันเน่านะครับเติมมาเล่นมัมมี่ก็คงไม่สนุกนะครับเพราะว่ามัมมี่มันบั๊กนะครับเมื่อก่อนผมชอบเติมไงตอนนี้ไม่ได้เติมละของฟรีล้วนๆบอกเลยป่ะเนี่ยแค่นี้ก็วิ่งไวแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันว่าตัวผมมีอะไรบ้างไอ้ที่บวกวิ่งที่มีตอนนี้นะแป๊บนึงผมขออยู่ที่ปลอดภัยก่อนเซฟโซนเซฟโซนตรงไหนวะตรงนี้แล้วกันนี่ตัวผมเนี่ยจะโดนตบไหมเนี่ยมีเขาหน้ากากบวกวิ่งกางเกงบวก5ชุดเซตบวก5ถุงมือบวก1แล้วก็ปีกที่มันบักวิ่งนะครับบักวิ่งไวกว่าปีกผีเสื้อนะครับปีกผีเสื้อมันบักวิ่ง7นะครับแล้วก็มีแท็กบวก5สัตว์เลี้ยงบวกอีก2นะครับผมก็มีอยู่แค่นี้นี่แหละนะครับแล้วก็ธนูนี้มันถือแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับโอเคก็อ่ะมันจะจบวินแล้วก็จะมาต่อในโหมดเฟียตำนานนะครับเดี๋ยวผมขอบักระเบิดรีโมทแป๊บบักก่อนมาได้สีเขียวมาบอกเลยนะครับว่าแรงจริงนะบอกเลยสักครู่นะครับโอเคมาเลยมาเลยผมใช้สัตว์เลี้ยงตัวไหนวะทำเถอะอ่ะมาครับระเบิดเขียวระเบิดเขียวมันในนี่มันโยนไม่ค่อยโดนระเบิดเขียวเวลาขว้างนะครับมันจะไม่ไกลเท่าระเบิดคริสตัลนะครับอันนี้มันไงอ่ะเนี่ยโยนไปแค่เนี่ยหรือแล้วแต่มันวะมันน่าจะแล้วแต่มันบางทีเราโยนมันอาจจะแบบรัศมีใกล้หรือไกลอ่ะต้องแสมแล้วแต่มั้งเออน่าจะแล้วแต่มาลงมาอุ้ยเกือบปลาไม่โดนเฮียคัมออนขอเฮ้อระเบิดรีโมทเขียวนี่แรงจริงบอกเลยเนี่ยรัศมีมันนิดเดียวอะถ้าเราโยนสูงอะเนี่ยนะมาลงเงี้ย
ผมว่าระยะมันสู้ระเบิดคริสตันไม่ได้อะยังไงผมชอบระเบิดคริสตันมากกว่าแต่นี่มันแรงจริงเพื่อนเรากำลังเดือดร้อนโอ้โหรีโมทสีเขียว3คนแป๊บเดียวก็จบครับบอกเลยมาช่วยปลาปลาดิเรียบร้อยครับจบไวครับบอกเลยเกมนี้เกมไวนะแต่ถ้ามีคนบังระเบิดน้ำแข็งนี่จะดีมากเลยโอ้โหปลารอบอสออกมาไม่ต้องเปลี่ยนลูกแล้วไม่ต้องเติมกระสุนแล้วปลาบอสออกมาแล้วแป๊บเดียวครับบอกเลยว่าจบเกมนะมาแล้วดาเมจเท่าไหร่เนี่ย14,000แรงครับแรงอ่ะบอกเลยปาสิลิฟวิ่งเข้าไปก่อนเดี๋ยวตายอีกคนหนึ่งอ้าวตาย2ไม่เป็นไรใครมีน้ำแข็งก็ช่วยโยนหน่อยน้ำแข็งอ่ะนี่ไงมีคนโยนน้ำแข็งให้จบเกมครับใช้เวลาไป3นาทีนะครับ3นาทีจบเกม2นาทีเกือบ3เนี่ยหรืออาจจะ3นาทีเลยหน่อยนิดนึง3นาทีไม่รู้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจบเห็นป่ะ3นาทีเองก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม